แล้วซื้อกลับบ้านด้วยมันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมแม่ค้าขายหม่าล่าแล้วครับนี่โอ้โหร้านชื่อร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาดูชื่อร้านก่อนนะพวกนี้คุณแซ่บซีดครับเปิดนี่ร้านแซ่บซีดครับกำลังเรียนอยู่เลยครับที่มหาลัยนะปาเคนเดี๋ยวจะถามปาเคนจะน้องเขาจะอยากให้คนจ่ายค่าเทอมบ้านทุ่งเป็นโรงเรียนพากินพอเที่ยวครับเย็นนี้ผมอยู่ที่บ้านดูเมืองใหม่นะครับหน้ามหาลัยราชภัฏเชียงรายครับที่จังหวัดเชียงรายเลยคือที่นี่ตอนเย็นๆเนี่ยแหล่งอาหารเยอะมากมีทั้งนักศึกษาเนาะชาวบ้านผู้ประกอบการหลายท่านก็วนมาเวียนไปแถวนี้มันจะเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งที่แบบถ้าเป็นบางช่วงเขาก็มีตลาดนัดนะเดี๋ยวมีร้านเด็ดหลายร้านครับเย็นนี้เดี๋ยวชิมกันหลายร้านเลยอย่างร้านแรกนี่ผมมาซื้อประจำนะร้านเล็กๆแต่ว่าได้ของเยอะอร่อยน้ำจิ้มเขาอร่อยมากมีร้านหลายร้านครับเดี๋ยวพาไปชิมหน่อยวันนี้ข้ามมาอุ้ยรถเยอะมากเลยใจเย็นๆครับใจเย็นๆนี่ข้าบดินเมี่ยงปลาเผาร้านเล็กๆนะถ้าไม่สังเกตก็มันจะเล็กมากอ่ะแต่ผมก็มากินประจำที่เด็ดของที่นี่คือเมี่ยงปลาเผาที่นี่คือเขามีบริการผักไม่ใช่ตู้เย็นนะครับไม่ใช่ท่านเห็นว่านี่เขาตู้เย็นมาทิ้งนะนี่มันคือผักสำหรับให้ลูกค้าหยิบฟรีครับนี่อยากจะกินเมี่ยงปลาเผาก็หยิบผักฟรีครับเดี๋ยวไปชิมหม่าล่าเจ้านู้นคนขายน่ารักมากเดี๋ยวพาไปชิมไม้5บาทดูเนาะนี่นะโอ้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็อย่าบอกน้ำจิ้มก็ฟรีนะปกติแล้วก็มีผักโอ้ยอย่างนี้เลยสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสุกหรือยังครับป้ายังไม่รอครับลูกค้าก็จะมารอซื้ออยู่ครับมีขนมจีนให้ฟรีด้วยมั้ยน้ำจิ้มนี่ก็เลือกแต่ถ้าจะเลือกก็เลยมีทั้งแบบสุดเผ็ดมีอีกเจ้านึงร้านนู้นน่ะร้านปลาเผาลูกหนวดนั่นก็คนเข้าแถวรอซื้อนะครับแต่ว่าร้านนี้ผมมาซื้อประจำเพราะว่าเราได้กินผักที่เราชอบนะก็มีผักนานาชนิดครับเดี๋ยวรอดูปลาแป๊บนึงที่นี่กลางค่ำกลางคืนก็จะมีร้านให้นักศึกษาหรือว่าใครก็ได้ที่อยากจะมาดื่มนั่งกินได้นะครับมาดูเจ้านี้หน่อยยาแกขายทอดมันปลากลาย20บาทนี่ครับโอ้สวัสดีครับสุกหรือยังครับจ้ะโอ้ทำแบบสดๆให้เห็นเลยนะมันต้องกินร้อนๆเลยเนาะนี่ก็คือทอดมันปลากรายที่นี่สนวนราคาที่ชุดละ20บาทเองครับนี่เห็นไหมทอดมันปลากรายครับ20บาทคุณยายขายทุกวันไหมครับขายทุกวันเลยนะขายทุกเย็นเนาะวันไหนที่มันจะมีตลาดนัดนะครับวันอังคารเนาะถ้าเพื่อนๆมาวันอังคารเดี๋ยวเขาจะมีตลาดนัดอยู่ตรงนี้เลยเต็มถนนเส้นนี้เลยยาวที่สุดด้วยอะแต่ว่าวันนี้ถ้ามาอันนี้ผมมาวันธรรมดาก็ไม่มีแต่ว่ามีอาหารเด็ดครับโอ้ทอดใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับแค่กี่ชิ้นครับ20บาทนี่โอ้8ชิ้น20บาทขายไม่เอากำไรยายขายเอาสะดวกทำเองด้วยเหรอครับหรือว่าซื้อมาสำเร็จรูปละโอ้ทำเองด้วยเนาะก็มาทำไม่อร่อยใช่อ๋อเงาอุดหนุนได้นะครับยายขายทุกเย็นบอกไม่เอากำไรเยอะหรอกขาย20บาทได้8ชิ้นน่ะชิ้นเริ่มนี่ครับดูนะเดี๋ยวเสร็จยังผมเอาเลยเอาชุดหนึ่งขายทุกเย็นนะครับเขาเรียกว่าที่นี่คือบ้านดูเมืองใหม่นะครับหน้ามหาลัยราชภัฏเชียงรายมหาลัยราชภัฏก็จะอยู่ถนนสายเอเชียฝั่งนู้นแล้วมันก็จะมีอ้อมเข้ามานี่แล้วก็เดินในซอยนี่ครับของขายเยอะอาหารเยอะมีน้ำจิ้มให้ด้วยเนี่ยดูคือซื้อแล้วก็ชิมได้เลยนี่ครับ8ชิ้น20บาทโอ้มีแตงกวามีอันนี้ให้ด้วยเดี๋ยวชิมเลยนะผมจะชิมตอนนี้เลยเอาใส่น้ำจิ้มใส่ไปเลยจ้าใส่น้ำจิ้มแล้วก็ใส่ถั่วลิสงให้ด้วยต่างหากครับไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับเดี๋ยวชิมเลยนะเนื้อถุงมาเริ่มคือนักศึกษากินอิ่มเลยนะเนี่ยกูร้อนๆเลยครับคือถ้านักศึกษามาชิมเนี่ยอิ่มเลยเดี๋ยวชิมยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวตั้งกล้องชิมดูแป๊บนึงครับน้องเขาก็มาซื้อแล้วละชิมดูร้อนๆเลยนะครับเนี่ยต้องรุ่นล่าถั่วที่ส่งเลย20บาทนะครับเนี่ยทอดมันเหลืองๆอร่ามชามเลยชิมดูก่อน
เดี๋ยวนะลูกนอกจากยายจะขายนี่ก็คือขายน้ำด้วยนะครับขายเป็นบุ๋มเลยครับบุ๋ม20บาทเลยน้ำก็20บาทน้ำ20บาทนะครับเป็นแกลอนเลยนะฮะแกลอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยอร่อยมากครับช่ำๆเลยเห็นไหมนะก็ดีแล้วก็วัตถุดิบสดดีครับอร่อยนะ20บาทนี่ถือว่าโอเคนะครับอิ่มเลยเดี๋ยวไปชิมหม่าล่าหน่อยก็บอกว่าหม่าล่าที่นี่อร่อยไม้ละ5บาทเองแล้วก็ปลาเผาตัวละ100บาทนะครับตัวเบื้องเริ่มนะครับผักฟรีน้ำจิ้มฟรีขนมจีนฟรีทุกอย่างฟรีหมดตัวละ100บาทไปซื้อได้เจ้านั้นนะเจ้าประจำผมแล้วก่อนเดี๋ยวมากินหม่าล่าด้วยมันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมแม่ค้าขายหม่าล่าแล้วครับนี่ได้แล้วโอ้ร้านชื่อร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูชื่อร้านก่อนนะพรุ่งนี้คุณแซ่บซีดครับเปิดนี่นี่ร้านแซ่บซีดครับนี่สวัสดีครับขายไม้ละกี่บาทนะมาแป๊บนึงไม้ละ5บาทเองที่นี่นอกจากจะมีหม่าล่าขายทั้งหมดนี่นะครับก็ยังจะมีแบบบริการเครื่องดื่มด้วยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ5โมงถึงเที่ยงคืนครับ5โมงถึงเที่ยงคืนโอ้ขายหม่าล่าถึงเที่ยงคืนเลยนะเลือกให้พี่ร้อยนึงอ่ะพี่ซื้อร้อยนึงส่วนมากเขานิยมสั่งอะไรกันทุกอย่างกันเนาะรวมๆมันเนาะซื้อหม่าล่าไม้ละ5บาทอุ้ยร้อยนึงกินหมดมั้ยเนี่ยร้อยนึงก็กี่ไม้นะ20ไม้เออได้เอามาล่าร้อยนึงครับถือว่ามาอุดหนุนน้องเขาพี่เขามาซื้อแล้วคือถ้าเป็นกลางวันก็ปิดอะครับร้านนี้นี่เปิดแต่กลางคืนเนาะเขามีบัตรคิวด้วยเอาเลือกอะไรให้พี่บ้างอะเลือกรวมๆเลือกรวมๆเลยนะกลางวันเรียนอยู่เลยครับที่มหาลัยนะอ๋อปาเคนเดี๋ยวจะถามปาเคนจะน้องก็จะอยากให้คนจ่ายค่าเทอมนี่ที่นี่คือขายให้นักศึกษาก็อาหารก็ไม่ค่อยแพงครับมีแต่5บาทเนาะทุกอย่าง5บาทหมดเลยไม่มี10บาทนะไม่มี10บาทเลยครับพรุ่งนี้ FC โรงเรียนก็คงจะมาชิมนะอยู่ปากซอย7นะครับซอยเขาเรียกซอยอะไรเนี่ยตรงข้ามร้าน4แกรมนู่นอ๋อนี่ครับขายไข่ไก่นะครับหลังจาก5โมงเย็นก็น้องเขาก็จะมีบริการอยู่นี่จนถึงเที่ยงคืนมีเครื่องดื่มมีอาหารให้ได้มีแบบขายอะไรอ่ะพวกเครื่องดื่มก็คือเครื่องดื่มมันมีทุกอย่างอ่ะเนาะมีอาหารด้วยไหมครับน้องชื่ออะไรครับนี่ชื่อดิวน้องดิวชื่อคนผู้ชายน้องดิวน้องเพื่อนล่ะชื่อพี่แนนพี่แนนอ๋อขอบคุณนะครับนี่เรามาดูลีลานะมีลีลากันนี่พี่แนนใช่ไหมจำชื่ออะไรแล้วเนี่ยโอ้ไม้ละ5บาทเองครับนี่เลือกให้พี่เลยใช่ไหมนี่นี่ของลูกค้าอ๋อของพี่จ้าๆๆคือเขาก็จะมีสูตรในการหมักหม่าล่านะครับก็คือมานั่งสามารถมาซื้อหม่าล่าแล้วก็นั่งชิมที่ร้านได้เลยเนาะนอกจากจะมีหม่าล่าก็ยังมีเมนูอื่นอีกงั้นเอาเมนูให้ดูหน่อยได้ไหมร้านนี้อยู่นานๆหน่อยแล้วกันปลาเผาเดี๋ยวค่อยแวะไปครับแล้วมาดูเมนูหน่อยก็มีอะไรบ้างครับนี่อ๋อมีเอ็นไก่ทอดก็คือขายให้นักศึกษาก็ไม่ค่อยแพงนะ60กว่าบาทเองครับเนี่ย65บาทวาซาบิปูอัดก็65บาทเองมีเครื่องดื่มด้วยนิดๆหน่อยๆตามนั้นเลยอ๋อมาชิมได้ครับซอยน้ำทองซอย7นะพรุ่งนี้ใครว่างก็มีโอกาสมาก็ลองมาชิมดูครับปาเกนอยู่นี่ มากินตลอดนะเนี่ยครับก็ไม่เล็กนะไม่5บาทครับอิ่มเลยครับเนี่ยมีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันอ๋อดูของผมครับ100บาทโอ้นี่ครับมีกุ้งด้วยมีกุ้งแล้วก็มีหมู3ชั้นมีหมูเนื้อแดงนะครับมีไส้มีอะไรเนี่ยอะไรนะหมึกนะครับแล้วก็มีหมึกกระดองมีไส้กรอกมีโอ้มีลูกชิ้นอะไรมีแหนมครบเลย100บาทโอ้ได้เยอะเลยครับนี่คือ100บาทนี่กินกัน3คนนี่อิ่มสบายนะอิ่มมั้ยอิ่มกินไปเลยนะโอ้แม่ค้าสวยซีดในแม่ค้าขายมาล่าสวยที่สุดในจังหวัดเชียงรายแล้วมั้งนี่พี่ว่านี่ฮะ
ใครอยากมาชิมก็แวะมาชิมก็ได้นะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับนี่กับไม้ละ5บาทเองบริการย่างให้พร้อมเป็นไงเป็นไงเชียงรายน่าเที่ยวไหมกำลังจะเข้าสู่หน้าฤดูหนาวนี่แม่ค้าขายมาล่าสวยสุดในจังหวัดเชียงรายนะครับมาใกล้หน้าตาน่ากินนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ราคาสั่ง5บาทเองนะครับเนี่ยก็อิ่มแน่นอนนี่ครับหรืออยากได้นางเอกสาวมาเป็นนางเอกช่องลงเด่นบ้างสักคลิป2คลิปนะนี่ครับทำกับข้าวเป็นก็นี่เออแต่เป็นคนอีสานบอกครับแล้วโอ้คนอีสานโอ้ยคนอีสานคืออันนี้คนอีสานบอกคนเอาคนลาดลีอ๋อต้องเจออันแน่ออนทัวร์อีกแล้วดิอันแน่นครปฐมนี่คนลาดบุรีอย่ามาอู้เหนือได้พอเป็นคนเหนืออ๋อใหญ่มันกำลังมาอู้จังไห้ได้8ปีแล้วครับว่า8ปีนี่ก็8ปีนี่ก็อู้เมืองได้แล้วเนาะอันนี้เป็นคนอีสานอยู่จังไห้กี่ปีถึงอู้เหนือได้นี่อยู่ตั้งแต่เกิดนี่ครับก็เฮียนอยู่ราชภัฏทั้งสองคนเนาะโอ้นี่ครับก็เพื่อนๆไผ่ FC โรงเรียนได้มาแถวเชียงรายกับตอนเย็นๆตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนแวะมาอุดหนุนได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเฟซไปแล้วเพื่อว่าให้เป็นนางเอกสักคลิป2คลิปเอ๊ะยิ้มหน้าฮักตัวเองก็น่ากินนะครับเนี่ยโอ้ไม่ละ5บาทนี่ก็ปลาเค็มมานี่เหมาหมดร้านเนี่ยผมว่าเนี่ยเมามาล่าน้องเขาหมดร้านเลยนะเนี่ยก็ไม่แพงเนี่ยของเยอะเลยเนี่ยนี่มีไส้กรอกไอ้จะเป็นไส้อัวอ๋อนี่นะไส้อัวน้อยเนาะอันนั้นเป็นกุนเชียงครับครับก็เดี๋ยวให้ดูร้านชัดๆหน่อยว่าเป็นแบบไหนนี่เกิดถ้าไม่เห็นป้ายร้านเดี๋ยวจะดูไม่ออกนี่แซ่บซีดมาล่าครับจากซื้อปลาเผากลายเป็นมากินมาล่าเฉยเลยแต่นี่มีอันนี้ไปไหนลาดหน้ายอดผักไปหน่อยก็มีคนรอซื้ออยู่นะครับมีฟู้ดแพนด้าก็มีนะหมูอะไรไม่รู้นะครับข้าวซอยก็มีนู่นก็มีคอหมูย่างนะครับนู่นรถเด่นจอดนู่นน้องเด่นเดี๋ยวนี้ FC จะทักไปน้องเด่นเปิดวาร์ปน้องเอาให้ดูหน่อยนะครับก็ไม่กินที่ร้านดีกว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าแสบท้องนะเราจะกลับเดี๋ยวจะมีแพลนจะเดินทางนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีแพลนที่จะเดินทางนะเพื่อนๆต้องรอที่ถาม EP หน้าเนี่ยเราจะเดินทางกันเราจะไปเที่ยวน่าจะฝนฟ้าอากาศที่นี่มันดีนะครับเชียงรายอากาศมันดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันดีกว่านี่ใครอยากกินคอหมูย่างก็มีนะครับคอหมูย่างเดือดไลออนเห็นมั้ยพูดแฟนด้าแก๊ปเขาก็มาสั่งรอตลอดนะครับขายดีลงในเพจก็โอ้นี่ของผู้ชายเวลาแกทำสวยมากเลยอย่างนี้นะครับนี่โอ้นี่ครับเวลาทำมาแล้วสวยอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ครับ20บาทเองครับอิ่มได้เลยอ๋อทำมาแล้วสวยมากเลยเนาะครับนี่ก็ถ้าวันอังคารมานะครับตรงกลางตรงนี้เขาก็จะทำเป็นตลาดนัดอ่ะเนี่ยเดลิสชาบูก็มีครับชาบูแบบไม่อั้น159บาทหมูกระทะ189บาทไปถ้าศึกษาเนาะนี่ก็มีโอ้ไก่ย่างโอ้น่ากินมากครับดูช่ำๆเลยไก่ย่างแบบช่ำๆเลยครับโอ้นี่มีเตาสแตนเลส2เตาเลยเนี่ยสุดยอดคนขายร้อนหน่อยรถตู้เรียนจอดนู่นปลาเผาก็ยังไม่ได้ไปเอาครับคุณดิรถมาปลาเผามีคนมารอตลอดนะครับมีอีกเจ้านึงเวลาเราเลี้ยวไปตรงนี้ครับตรงไปนี่มันก็จะออกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเลยนะครับแต่ว่าโอ้ป้าเผาผมคนรอเต็มด้วยเห็นไหมนู่นครับคนรอเต็มเลยผักก็หยิบฟรีเลยนู่นมาถึงเสร็จพอดี10นาทีมาถึงก็ซุปพอดีนะครับนี่คือมีมาซื้อประจำเลยครับเนาะอ๋อที่ตามกันครับครับครับขอบคุณครับมีคนรู้จักด้วยมีคนรู้จักด้วยเอา2ตัวประตันกันเนาะประตันละค่ะเอาตัวเดียวก่อนเนาะเอาตัวเดียวกันครับนี่ขายกุ้งวันก็ครับขายเวทมันธนาคารค่ะอ๋อวันธนาคารเขามีตลาดนัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมยังไม่ได้ลองเงินมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมีขนมจีนให้หน่อยตัวละ100บาทตัวเบื้อเริ่มเลยครับมีทุกไซส์เลยสวัสดีครับที่ตามอยู่ครับเนาะเป็นอันนี้เอาส่งของนะครับ
รือว่าเป็นเจ้าของร้านนี้อ๋อมาล้อปลามาล้อปลาเหมือนกันขายดีขนาดไหนครับไม่กล้านี่ขอบคุณครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วก็ผักเอาอย่างนี้เลยนะมันก็กินกับคือเวลาเราได้ปลาสดๆมาเนี่ยเราก็มาพันกับผักกาดตรงนี้ครับมันก็จะกับน้ำจิ้มมันก็จะอร่อยนะมีกับข้าวซุ้มก็ข้าวซุกหลายอย่างครับดูรถควักไฟเนาะยิ่งกลางคืนคนยิ่งเยอะครับโซนนี้เพราะว่านักศึกษาก็มีเป็นหมื่นๆคนเลยเนาะที่มหาลัยเนี่ยเนาะก็ใครไปใครมาเขาก็นักศึกษากลางคืนเขาก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยเหมือนตอนเราไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวกลับไปชิมดูปลาเผาสักตัวว่าจะเอา2ตัวแต่เจ้าของเขาบอกว่าย่างบัตตันครับนู่นอ่ะคิวเต็มอยู่นั่นน่ะร้านอยู่ตรงนี้เองนะครับก็เพื่อนๆมาก็ลองแวะมาซื้อชิมดูปลาเผาเขาอร่อยครับน้ำจิ้มเขาเด็ดครับข้าบดินเมี่ยงปลาเผานะครับนี่ครับก็ถึงเวลาเมื่อกี้มันยังไม่ได้ชิมหม่าล่านะชิมไม้สองไม้เพราะว่าผมจะเอากลับบ้านครับผมขี้เกียจนั่งรอวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆเพราะพรุ่งนี้ผมจะเดินทางแต่เช้าเลยก็อีพีเราเกือบจะได้เริ่มต้นนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปทางไหนก็ต้องรอที่ตามยังไปแบบไม่มีจุดหมายไปแบบไม่มีจุดหมายไปเรื่อยเจอที่ไหนก็เที่ยวก็แวะเที่ยวไปคนเดียวครับทริปนี้จะเดินทางคนเดียวเนาะก็จะมุ่งหน้าไปทางไหนเพื่อนๆก็ต้องรอที่ตามพวกนี้ครับก็นี่ครับมหาลัยราชภัฏเชียงรายเนอะไปหากับรถหน่อยนะครับรถยิ่งตอนเย็นๆรถยิ่งเยอะเขาดูนะครับมีคนมาทักอยู่เมื่อกี้2คนเนาะ FC ลุงเด่นสายกินเหมือนกันครับอู้รถเยอะไปหากับรถใกล้ๆดูก่อนครับก็จะมีตรงนี้อีกร้านหนึ่งนะแต่ผมมากินแต่ร้านนี้แหละมีนี่ร้านลุงหนวดเผานี่เขาย่างเตาอัตโนมัติครับเนี่ยร้านนี้ก็ยิ่งใหญ่นะกูเข้าแถวซื้อเลยครับตรงเนี้ยปลาเผาลุงหนวดครับเนี่ยดูนั่งเก้าอี้รอเป็นนั่งเก้าอี้รอเป็นแถวเลยก็คงจะอลังการงานสร้างพอสมควรครับไปขับรถก่อนโอ้ลาบเป็ดก็มีอ่ะลาบเป็ด30บาทอ่ะลาบเป็ดใส่มอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้นะครับ30บาทไปแล้วครับถึงเวลากลับบ้านแล้วครับกลับอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับคือปลาเผาทุกวันนี้คนนิยมก่อนที่จะมีอีก2ร้านนั้นก็มีอีก 2-3 ร้านนะครับเป็นขายปลาเผาขายดีมากคนนิยมกินกันครับมีชาบงชาบูกับบรรยากาศของบ้านดูเมืองใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับนู่นสาวขายมาลาเรานู่นไปนะครับเดี๋ยวไปชิมปลาเผาดีกว่าว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมเพื่อนจะชิมครับกลับบ้านใช้เวลาประมาณ25นาทีถึงบ้านนะครับไปเดี๋ยวไปเส้นทางลัดครับกุ้งถังทะเลถังเนี่ยมีเสื้อพงเสื้อผ้ามีทุกอย่างขายถ้าใครมาราชภัฏครับเดี๋ยวไปชิมปลาเผาเราดีกว่าบ้านนะครับมาดูหน่วยปลาเผาครับตัวใหญ่นะไม่ได้ตัวเล็กนะครับเนี่ยตัวใหญ่นะนี่ครับแล้วก็มีผักนานาชนิดให้อย่างนี้เลยแล้วก็มีน้ำจิ้มให้3แบบครับมีน้ำจิ้ม2แบบมีน้ำจิ้มตัวนี้ด้วยนี่ครับแล้วก็มีมาล่านี่มาชิมดูครับก็ปลาเผาตัวก็ตัวใหญ่นะตัวละ100บาทคุ้มนี่ครับก็เนื้อหวานๆจิ้มเลยเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเอาไว้แค่นี้นะหวานๆมากเอาห่อพักก็อร่อยขายดีอ่ะขอ2ตัวมันได้ตัวเดียวดูเนื้อปลาเลยครับเนื้อปลาแบบเน้นๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเนื้อปลาหวานๆเอาห่อกับผักปลาล่วงไปละหอน้ำจิ้มกินปลาเผากินกับใบพักไผ่นี่มันหอมดีครับมีใบโหระพามีใบพักไผ่นะครับห่อไปแล้วกันมีขนมจีนให้ด้วยครับหอมมากหันไปหันมากับน้องแวะอุ่นๆนะครับสวัสดีมาเดี๋ยวกินข้าวอาบน้ำพักผ่อนก็เก็บของเตรียมของพร้อมที่เดินทางครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปยังไหนรอติดตามนะครับสวัสดีครับ มันน่าว่าอร่อยนะเหมือนกับใส่เนยครับอร่อยดี
เนี่ยมันเมืองเมืองเนี่ยทำเป็นเกี่ยวกับพวกโรคกระเพาะกินดีครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ